ี่ยนมาใช้เบอร์มงคลทำไมไม่ได้ผลเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นต้องพูดถึงในเรื่องของเวลานะคะพลังงานในเบอร์มือถือจะมีผลกับชีวิตของคนเราประมาณ 3-6 เดือนค่ะบางท่านอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะแต่บางท่านก็เร็วกว่านั้นค่ะ1เดือนก็เห็นผลนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานในด้านดีหรือด้านที่ไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบุคคลนะคะลักษณะการใช้งานก็มีผลค่ะบางท่านนะคะในเบอร์มือถือเครื่องเดียวใช้2เบอร์ทั้งเบอร์ที่เป็นมงคลและเบอร์ที่ไม่เป็นมงคลนะคะทำให้เบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถส่งผลในเรื่องของดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้มากเท่าที่ควรนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการดรอปการใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือเบอร์เก่าก่อนนะคะแล้วค่อยปรับเปลี่ยนมาใช้เบอร์ที่เป็นมงคลนะคะอาจจะต้องใช้เวลาแต่เราก็ต้องยอมรับในส่วนที่ว่าพลังงานที่ไม่ดีก็จะถูกดึงดูดเข้ามานะคะการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ตรงกับจริตของตนเองก็มีผลค่ะว่าทำให้ผลของพลังงานดีๆเข้ามาได้ไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะไม่เข้ามานะคะอย่างเช่นบางท่านนะคะทำงานเป็นลูกน้องทำงานที่ต้องมีเจ้านายนะคะแต่ไปใช้ชุดคู่เลขโหงคู่เลขมังกรแน่นอนค่ะก็จะทำให้เจ้านายไม่รักนะคะไม่เมตตาก็จะส่งผลในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะการที่เราใช้ชุดคู่เลขโหงมังกรก็จะทำให้ดูเหมือนมันแรงไปค่ะมันอาจจะเป็นลักษณะดูเรามีอำนาจแล้วก็จริงนะคะแต่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนขาดเสน่ห์เมตตานะคะบางครั้งบางทีเจ้านายก็เหมือนกันค่ะถ้าใช้ชุดคู่เลขที่เป็นเสน่ห์มากจนเกินไปอาจจะทำให้ลูกน้องไม่เกรงใจหรืออาจจะเป็นลักษณะของบางท่านที่เป็นคนทำงานนะคะหรือคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแต่ไปใช้ชุดคู่เลขที่สโลไลท์อย่างเช่น55เปิดหน้าก็จะส่งผลให้กั้นทรัพย์ได้ซึ่งชุดคู่เลขนี้จะเหมาะสมสำหรับพระหรือไม่ก็คนที่เกษียณอายุราชการจะทำให้อสโลไลท์ทำให้จิตสงบทำให้สุขภาพดีนะคะก็จะดึงดูดพลังงานในเรื่องนั้นเข้ามานะคะเพราะบางครั้งบางทีลักษณะการทำงานของเราก็ต้องการการแอดชีฟนะคะอาจจะทำให้ดูเฉื่อยทำให้ดึงดูดในสิ่งดีๆเข้ามาได้ยากหรือบางท่านก็เน้นในเรื่องของโชคลาภมากจนเกินไปนะคะก็จะทำให้มีความรู้สึกเหมือนต้องตื่นเต้นหรือว่าต้องแอคทีฟจนเกินไปเพราะว่าแน่นอนค่ะถ้าใช้ชุดคู่เลขเกี่ยวกับโชคลาภก็จะต้องเป็นชุดคู่เลขโชคแห่งชัยชนะถ้าโชคแห่งชัยชนะใช้มากเกินไปก็จะมีการดึงดูดพลังงานที่ในเรื่องทำให้ชีวิตดูวุ่นวายมากจนเกินไปก็อาจจะต้องมีการวางบาลานซ์ของเบอร์นะคะหรือไม่คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไปวางชุดคู่เลขในเรื่องของเสน่ห์มากจนเกินไปหรือเรื่องของธรรมะในเรื่องของชีวิตสโลไลท์ในเรื่องของอำนาจบารมีมากจนเกินไปก็จะส่งผลให้ดึงพลังงานเรื่องนั้นมาแทนที่จะตั้งใจเรียนนะคะอาจจะต้องใช้คู่เลข514หรือ415ซึ่งชุดคู่เลขนี้จะเสริมในเรื่องของความจำผู้ใหญ่เมตตานะคะจะช่วยในเรื่องของการเรียนได้ดีบางครั้งบางทีการใช้เบอร์มือถือที่ไม่ถูกจริตกับตนเองก็จะดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้ามานะคะในเรื่องของฐานบุญก็เหมือนกันค่ะบางท่านนะคะใช้ชุดคู่เลขที่เป็นมงคลแล้วจะเห็นผลเร็วเนื่องจากว่ามีฐานบุญที่ดีอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะมีฐานบุญที่ไม่ดีนะคะก็ใช้วิธีการแก้ง่ายๆค่ะแค่วิธีการอุทิศบุญนะคะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเข้าวัดหรือไปทำบุญก็ใช้วิธีการอุทิศบุญถึงครูบาอาจารย์เจ้าของศาสตร์แห่งตัวเลขอย่าลืมทำการอุทิศบุญให้กับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูค่ะเพื่อเปิดประตูดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะเราต้องใช้ตัวบุญนะคะเป็นกุญแจเปิดประตูให้สิ่งดีๆนั้นเข้ามาหาตัวเราแต่บางครั้งที่ไม่ว่างไม่ประจวบเหมาะนะคะก็สามารถใช้วิธีการอุทิศบุญได้นะคะซึ่งเราก็จะมีเคล็ดลับวิธีการอุทิศบุญให้คลิปที่ผ่านมานะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ช่อง YouTube คุณพินนะคะจริงๆถ้าจะพูดในเรื่องของพลังงานที่จะช่วยในเรื่องของการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเรานะคะก็จะมีหลายอย่างค่ะนอกจากจะเป็นในเรื่องของดวงเรื่องของบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเราอยู่แน่นอนค่ะแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีสิ่งดีๆที่เคยสร้างเคยสะสมมานะคะนอกเหนือจากนั้นเราอาจจะใช้วิธีการเสริมได้อาจจะเป็นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ในเรื่องของวัตถุมงคลหรือคาถาอาคมต่างๆที่เรียกได้ว่าครูบาอาจารย์หลายท่านได้สั่งสมมาให้นะคะก็จะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้าหาตัวเราได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะคะเพราะว่าปกติคนเราเวลาออกจากบ้านไปเราก็จะพกมือถือ
พกกระเป๋าสตางค์พกพวงกุญแจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆเลยที่คนเราจะพกนอกจากนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของพระเครื่องอาจจะเป็นแหวนเป็นสร้อยอะไรที่มีความเป็นมงคลอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าจะพูดในเรื่องหลักๆที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตก็คงจะเป็นในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ในเรื่องของพวงกุญแจในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็จะมีพลังงานในเรื่องของเบอร์มือถือมาช่วยเสริมนะคะนอกจากนั้นอาจจะเป็นลักษณะรหัสที่เป็นมงคลที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นลักษณะของรหัสเปิดมือถือหรือรหัสเปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเดี๋ยววันหลังจะมาบอกให้นะคะว่าเราควรจะใช้รหัสอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ว่าใช้รหัสอะไรดีเหมาะสำหรับตัวเรานะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะจะทำให้นะคะในวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงกระเป๋าสตางค์นะคะลองเขียนชุดคู่เลขที่เป็นมงคลใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ค่ะอย่างชุดคู่เลข4289635ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะคะจะเป็นชุดคู่เลข4289635ซึ่งชุดคู่เลข2ชุดนี้เป็นชุดคู่เลขที่นิยมมากๆนะคะอันนี้เราใส่ไว้ข้างในกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด4จุดเลยนะคะรวมถึงด้านในก็จะเป็นชุดคู่เลขยัน16ตัวอันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่เมตตาในเรื่องของหน้าที่การงานให้เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับรวมถึงเราใส่ชุดคู่เลขตระกูลในเรื่องของมหาเสน่ห์2ชั้นเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ใช้วิธีการนำกระเป๋าสตางค์ที่มียันนะคะไปปลุกเสกแล้วก็เราใช้วิธีการอุทิศบุญเพื่อเสริมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเรามีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็จะเสริมในเรื่องการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาเราได้นะคะอย่างกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะก็ลงยันไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเลขจะกลับด้านนะคะก็จะลงยัน3ตัวเลขอันนี้ลงยันคาถาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาถาที่มีพุทธคุณในเรื่องของการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาอย่างเช่นพวงกุญแจนี้ไม่แน่ใจกลับด้านหรือเปล่านะคะจะเป็นประมาณนี้นะเลข6ไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภได้ดีนะคะก็ลองหาสิ่งดีๆมาช่วยในการดึงดูดพลังงานดีๆมาให้กับตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบอร์มือถือในเรื่องของของคลังหรือว่าอะไรวัตถุมงคลซึ่งแน่นอนค่ะทุกอย่างที่เราใช้จะต้องใช้บุญเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะคะบุญจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจของคลังวัตถุมงคลต่างๆจะทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูเราต้องการประตูแบบไหนเราก็ใช้ของคลังหรือวัตถุมงคลที่มีความหมายตามที่ผู้สร้างตามที่ครูบาอาจารย์ของเราได้จัดทำไว้ซึ่งวัตถุมงคลและของคลังต่างๆก็จะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคงกระพันหนังเหนียวแคล้วคลาดเสน่ห์เมตตาก็ถือเป็นความเป็นมงคลที่เราสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแต่อย่าลืมนะคะในเรื่องของบุญกุศลนะคะเป็นตัวหล่อเลี้ยงของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาทำในเรื่องของรหัสเปิดโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของรหัสเปิดพร้อมเพย์ที่เราใช้ในมือถือกันนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยดีๆในการดึงดูดพลังงานเข้ามาในชีวิตของเรานะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ